สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินใบกระท่อมหรือใบทอมนะคะอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะก็เพื่อนๆก็รู้กันมาแล้วนะคะว่าใบกระท่อมเขามีประโยชน์มากมายเลยค่ะแล้วประโยชน์ของเขาอย่างนึงก็ที่น่าสนใจมากก็คือใบกระท่อมช่วยทําให้เกิดกระบวนการเผาผลาญมากขึ้นช่วยดึงน้ำตาลในกระแสเลือดมาเป็นพลังงานแล้วทำให้ร่างกายไม่หิวค่ะเราเอาจุดเด่นนี่ของใบกระท่อมเนี่ยค่ะมากินลดความอ้วนลดพุงได้ค่ะการกินใบกระท่อมยังปลอดภัยเพื่อลดน้ำหนักลดพุงมี4วิธีด้วยกันนะคะ1ค่ะกินไม่เกิน5ใบต่อวันค่ะ2ค่ะกินคู่กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะ3กินติดต่อกันไม่เกิน30วันนะคะ4นะคะกินหลังอาหารมื้อเช้าค่ะก่อน1ที่กินไม่เกิน5ใบต่อ1วันนะคะแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นไม่นะคะมีสุกแนะนำว่าให้เราดื่มทีละนิดก่อนนะคะอาจจะใช้น้ำ1ลิตรต่อใบกระท่อม3ใบนะคะแล้วก็ต้มดื่มใน1วันนั่นแหละค่ะสำหรับเพื่อนๆเทเคยกินใบกระท่อมมาแล้วนะคะหรือน้ำกระท่อมมาแล้วนะคะก็ใช้ใบกระท่อม30ใบนะคะเอามาต้มกับน้ำ3ลิตรนะคะแล้วเราก็ห่านนะคะให้ได้ตอกประมาณวันละ5ใบก็ตอกประมาณ6วันนะคะก็เราก็เอามากินในปริมาณไม่เกิน5ใบต่อ1วันนะคะ2นะคะกินคู่กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพราะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็ช่วยให้ลำไส้ขยับได้ดีขึ้นนะคะเราก็ตื่นมาดื่มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำมันมะพร้าวหรือว่าจะกินน้ำมันมะพร้าวเป็นแคปซูลก็ได้นะคะกินคู่กันกับใบกระท่อมเพื่อลดความอ้วนได้ปลอดภัยอะค่ะ3นะคะดื่มติดต่อกันไม่เกิน30วันหรือ1เดือนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรากินติดต่อไปนานเกินนะคะทำให้ผิวหนังหรือว่าร่างกายระบบขับถ่ายของเรานะคะอาจจะพุกได้เราก็กินอย่างระวังเดี๋ยวเราก็หยุดก่อนสักพักนึงแล้วเราก็มาเริ่มกินไม่ได้นะคะเราใบกระท่อมก็จะทำให้ผิวคล้ำนะคะอันนี้ไม่ได้คลำพอใบกระท่อมนะคะคลำเองค่ะซีนะคะก็ดื่มล้างอาหารมื้อเช้านะคะเพราะว่าใบกระท่อมเนี่ยเขาไปกระตุ้นเราไม่ให้หิวอาหารใช่ไหมคะถ้าเรากินอาหารตอนเช้าเสร็จแล้วก็เราก็ต้องรอสัก30นาทีถึงดื่มน้ำกระท่อมได้อะค่ะแล้วสารอาหารและอาหารที่เรากินก็ดูดซึมเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนข้อควรระวังสำหรับการกินใบกระท่อมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่ควรจะกินนะคะแล้วก็สองนะคะผู้ที่มีท้องตั้งครรภ์นะคะผู้หญิงก็ไม่ควรจะดื่มอะค่ะแล้วก็สามนะคะผู้ที่เป็นโรคหัวใจก็ไม่ควรจะดื่มอันนี้นะคะแล้วก็สี่ค่ะผู้ที่ท้องผู้อะค่ะก็ไม่ควรจะใช้ใบกระท่อมในการรักษาโรคนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามมีซุกแต่ว่ามีซุกอยากจะฝากไว้อีกอย่างนะคะว่าใบกระท่อมเป็นยาสมุนไพรที่ดีนะคะคนอินโดนีเซียนะคะเขาก็ใช้รักษาโรคมาไล่โรคแล้วบ้านเราก็มีนะคะในพื้นบ้านแต่มีซุกอยากจะบอกว่าคนที่เริ่มต้นกินทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าอาหารหรือว่ายาเริ่มแรงนะคะให้ทดลองทีละนิดก่อนนะคะลองแล้วว่าเรามึนหัวมาเจ็บหัวมารู้สึกเบากายสบายตัวมาถ้าว่าเบากายสบายตัวก็กินยากินอาหารนั้นต่อไปได้เลยค่ะแต่ถ้าว่ารู้สึกว่ากินแล้วมึนงงๆนักตัวหยุดค่ะแล้วก็หาอาหารที่เหมาะสมกับเรายาที่เหมาะสมกับเราค่ะกินอาหารให้เป็นยานะคะขอบคุณมากค่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีนะคะ